ึงงานเกี่ยวกับเรื่องของเกมนะคะที่ซานฟรานซิสโกตอนนี้มีการจัดงานเกม e e v v l o p p r s s o o n f r r n n e นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง23มีนาคมคือที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีหลายเทคโนโลยีคุณผู้ชมแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเทคโนโลยี VR นะคะทางผู้จัดบอกว่า VR ต้องบอกว่าในปี2017เนี่ยหลายคนค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่า คือมีความคาดหวังไว้สูงไงว่า VR เนี่ยจะพัฒนาได้มากขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นการคาดหวังที่เกินความเป็นจริงไงและทางเจ้าหน้าที่ที่จัดงานนะคะก็บอกว่า f c e e o o o นะคะเขาได้เปิดตัว Oculus Go VR Headset จะเปิดตัวในเดือนเดือนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Headset มาจากทางค่ายของ HTC เป็น VR Headset Maker นะคะที่ชื่อว่า Vive Focus ทั้งสองตัวเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบ standalone headset สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็เป็นไ r e เล s s ด้วยโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆมาใช้ในการประกอบของมันเลยนะคะส่วนที่เห็นนี้อยู่นี้นะคะก็เป็น b ็ xing g a เกมค่ะที่มีชื่อว่า r e e d นะคะมาจากภาพ,พยนตร์เรื่อง Cre ี d เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ทางด้านของ VR ผู้จัดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ปฏิบัติแล้วหนึ่งว่าในแง่าทางการค้านะคะ AR เนี่ยมันทำมูลค่าได้มากกว่า VR ด้วยซ้ำไปเห็นได้จากพวกโปเกมอนโกเนี่ยที่มี ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วปีนี้จะเปิดตัวเป็นคล้ายๆโปเกมอนโกแต่ว่าเป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหรอกันเลยนะคะ <laughs> <laughs> สาวก a r VR นี่รอกันเลยนะคะชอบที่สุดก็คือช็อตแรกเลยที่มันมีผู้หญิงนะ,ะแล้วก็มีระบบตัวจับต่างๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนเสื้อเป็นสีต่างๆได้นะ <laughs> เออล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะครับ